พี่น้องทางเหนือของพวกเรานะครับห้ามไปด่าสายฉอนะพี่วันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาริกาบุญมีตระกูลรายงานตัวกับท่านผู้ชมทั่วประเทศนะคะครับเจตสุพิชพงศธรรายงานตัวกับท่านผู้ชมทั่วประเทศเช่นกันครับแล้วก็ใครที่อยู่ที่ประเทศนี้แล้วก็ประเทศไหนนะคะที่ชมอยู่นะคะหลายคนชมได้นะคะดูบงดูใบฮ่องกงอะไรต่างๆนะดูใบดูหน่อยก็ดีเพราะว่าอินเทอร์ลูดเมื่อกี้ดูใบน่าดูมากน่าดูนะคะใช่รัฐบาลภายใต้การชักใหญ่การชักใหญ่ออกก็ชักโอ้ไม่ใช่การนำไม่เหมือนรัฐบาลจีนช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าหลังม่านหน้าม่านก็เป็นน้องสาวตัวจริงอยู่ข้างหลังนะคะชักใหญ่เอาละค่ะที่นี่คือรายการสอนออาสานะคะวันนี้ท่านผู้ชมที่มีเบาะแสข้อมูลร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์อะไรต่างๆสละตะสาระปัญหาที่มีคล้ายๆกับม็อบไข่เมื่อวานนี้แล้วก็ม็อบลำไยม็อบมันสำปะหลังต่างนะคะก็เบาะแสข้อมูลแจ้งเข้ามาได้ที่ SMS แล้วก็ช่องทางการสื่อสารของเราทั้งหมดค่ะคุณเจตครับ SMS นะครับ4642123ค่ะโทรศัพท์นะครับ023080012นะครับแล้วก็sn_asa@hotmail.com อีเมลของเรานะครับแล้วก็คำว่า sn_asa จะเป็นชื่อที่เราใช้ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่า Instagram ครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะคะหลายๆภูมิภาคนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าท่านจะเดือดร้อนมากกว่าใครครับนะคะดิฉันก็มีความรู้สึกเห็นใจนะคะแต่ขณะเดียวกันดิฉันไม่ใช่นายกรัฐมนตรีบางทีเขาบอกว่ามาริกาทำไม่ได้นะช่วยหน่อยนะเนี่ยไม่ไหวแล้วกระชากราคากระชากค่าของชีพค่ะบอกกระชากขึ้นหรือกระชากลงเนี่ยกระชากจนฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะคะกระชากค่าของชีพขึ้นกระชากราคาขายลงวันนี้ดิฉันก็เลยถ้าเกิดมีอะไรก็ตามแต่ที่ฉันเหนือบากกว่าแรงดิฉันส่งเข้าไปที่ประธานกรรมการแต่ละชุดหมดเลยค่ะค่ะในสภาผู้แทนราษฎรจะมีกรรมการชุดต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าสภาผู้แทนราษฎรกรรมการชุดต่างๆยังไม่ขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังพอหรือเออเลอะเตอะช้าไปนิดนึงฉันก็ส่งเข้ากรรมการสวเลยค่ะคุณค่ะนะระวังนะครับท่านประธานกรรมาธิการทั้งหลายคือขอบคุณนะคะพี่ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดิฉันก็มีหน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียงและส่งเรื่องให้ท่านนะคะก็เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วใช่ค่ะครับวันนี้เรามีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหน้านะครับวันนี้เป็นวันดี3ตุลาคมนะครับ2555เป็นวันคล้ายวันประสูติเจริญพระชันษา99ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับท่านทรงเป็นเรียกว่าพระพี่เลี้ยงนะครับของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุและได้รับยกย่องจากผู้นำชาวพุทธกว่า32ประเทศว่าเป็นผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนาครับใช่ค่ะโดยวันนี้ก็มีการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติใช่ไหมคะครับ99ปีวันนี้นะครับถึงวันที่7ตุลาคมนะครับท่านสามารถลงนามถวายพระพรได้ที่พระตำหนักเพชรพร้อมเข้าชมนิทรรศการพระชันษา100ปีสดุดีพระสังฆบิดานะครับซึ่งแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจต่างๆมากมายอีกทั้งครั้งนี้ประชาชนจะสามารถมาขอประทานชื่อขอชื่อนั่นเองขอชื่อให้ลูกขอชื่อใหม่ให้ตัวเองเนี่ยนะครับจากสมเด็จพระสังฆราชได้ภายในส่วนของนิทรรศการเลยนะครับสามารถโดยสามารถรับชื่อที่ท่านประทานให้เนี่ยทางเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบยุคทันยุคทันสมัยนะคะออนไลน์กันเลยทีเดียวใช่ครับให้ไปที่บริเวณอาคารมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยอีกทั้งทางวัดจะเปิดปูชนียสถานสำคัญของวัดให้พระพุทธศาสนิกชนให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการนะครับใช่ค่ะเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีนอกจากไปขอชื่อแล้วเนี่ยมีพระให้เช่าในโอกาสนี้นะครับพระนี่ก็อยู่ข้างหน้าผมข้างหน้าเราจะเป็นรุ่นต่างๆใช่ไหมคะคุณเจตอันนี้จะเป็นคือตอนนี้คือไปได้ที่ทางวัดบวรวัดบวรคุณไปในส่วนต่างๆก็จะเจอครับนี่คือเหรียญพระสังฆราชครับมีทั้งทองแดงแล้วก็เงินอันนี้1ชุด1ชุดนะครับนี่ไปสั่งเช่านะครับไปเข้าคิวขอเช่าอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับอ๋อมีด้วยค่ะใช่นะครับอันนี้สุดยอดเลยนะคะหลวงปู่ทวดคลั่งมากเลยค่ะดิฉันไปภาคใต้นี่ฉันต้องพกเลยพอไปนี่ไม่ใช่แค่ไปเช่าอย่างเดียวนะครับเพราะคนไปเยอะใครที่แสดงความพยายามเจตจำนงไปเข้าคิวปุ๊บ
ก็จะมีอันนี้แจกเพียงเข้าคิวคุณก็ได้แล้วเข้าคิวก็ได้รับเลยนี่แจกรับเลยแจกรับเลยไปยืนเข้าคิวก็ได้เลยเพราะคิวยาวแล้วก็นี่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งซื้อด้วยครับอ๋อค่ะอันนี้นะคะน่าจะเป็นพระราชบัญญัติประวัตินะคะครับแล้วก็เป็นโปสการ์ดเป็นโปสการ์ดอ๋อโปสการ์ดด้วยครับผมค่ะเปิดดูนอกจากนั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูโปสการ์ดก่อนอ๋อตายแล้วรูปสวยใช่มีรูปแบบต่างๆค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะเป็นภาพวาดนะคะครับสีน้ำเลยนะครับผมว่าสีน้ำค่ะอันนี้ซึ่งน่าจะวาดจากภาพจริงนะคะชาวเขานี่มีมาริกาเข้าคิวอยู่หรือเปล่ามาริกาเป็นชนพื้นเมืองค่ะ ค่ะปกติไม่มีเครื่องแบบเป็นประจำตัวค่ะเอานี่ตอนที่นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็นี่ค่ะตอนที่เป็นพระพี่เลี้ยงนั่นเองใช่ค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะนี่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นโปสการ์ดต่างๆอันนี้คือหมายความว่าเวลาไปเข้าคิวก็คือรับฟรีเลยรับฟรีเลยนะครับไปที่วัดบวรกันนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราก็ช่วยกันถวายพระพรตั้งจิตก็ยังดีนะครับแด่สมเด็จพระสังฆราชของเรานะครับใช่ค่ะเพราะวันนี้แล้วนะคะเป็นวันประสูตินะคะวันนี้แล้วโอเคค่ะแล้วรูปแบบอื่นๆไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วครับอันนู้นครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้พบกับเนี่ยทำงานกับคุณติ๋งเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ประสบการณ์ที่ไม่เคยได้มาก่อนไปอยู่กับม็อบไปดูไข่ไปดูลำไยคุณกำลังจะบอกว่าคุณไฮโซชั้นลากหญ้าใช่ไหม แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมผมไม่เคยมีโอกาสได้คุยหรือรู้จักพวกเขาเลยเขาคือนักเรียนระดับไปแข่งโอลิมปิกของประเทศไทยคุณกำลังจะบอกว่าเขาระดับโอลิมปิกแล้วคุณระดับประเทศเท่านั้นใช่ไหมผมระดับแล้วคุณกำลังผมระดับสอบพอผ่านเราก็จะกลัวเขาคุยเขารู้เรื่องไม่รู้เรื่องเด็กโอลิมปิกเด็กโอลิมปิกเรียนเก่งแข่งขันได้ฝรั่งยังแพ้ฝรั่งยังแพ้วัดกับจีนวัดกับวัดได้หมดอ่ะโอ้โหพวกไบรท์พวกที่เราก็กลัวว่าเราคุยเขาไม่รู้เรื่องอ๋อค่ะแล้วเขาจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องไหมเดี๋ยวเราต้องดูแข่งชนะอะไรมานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงหน้าดีกว่าครับได้ค่ะพักสักครู่นึงนะคะ